ผมขอกราบสวัสดีทุกท่านนะผมก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพลายพร้อมทรัพย์นะครับผมวันนี้ผมก็มาเรื่องเดิมนะครับเรื่องที่ผมไลฟ์สดไปตั้งแต่เมื่อคืนนะผมเรื่องจํานวนเงิน5,000 บาทนะครับที่โอนเข้ามาซึ่งเราคาดว่าน่าจะเป็นการโอนเข้ามาผิดหรือโอนเข้ามาเกินนะผมซึ่งวันนี้ธนาคารก็ได้ติดต่อผมมาแล้วนะครับตอน11 โมงนะผมติดต่อมาแล้วก็คือผมได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วเขาบอกว่าเขาไม่สามารถบอกระบุชื่อได้ว่าใครเป็นคนโอนเข้ามานะครับแต่เขาบอกเลขบัญชี3 ตัวหน้าแล้วก็3 ตัวหลังนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าถ้าท่านไหนที่โอนมาเกินเนี่ยถ้าตรวจสอบเลขบัญชี3 ตัวหน้ากับ3 ตัวหลังเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเงินจริงๆก็จะรู้นะผมว่าเป็นของเขาเองนะผมถ้าได้ดูคลิปนี้ก็คือจะเข้าใจนะผมเป็นของธนาคารกสิกรนะผมเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านนะครับได้ฟังนะครับผมบทสนทนาที่ผมได้พูดคุยกับทางพนักงานนะผมเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันเลยนะครับสะดวกคุยครับพี่ครับบัญชีของกสิกรนะครับที่โอนเข้ามา5,000 บาทนะครับจะโอนมาจากบัญชีที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข767ครับแล้วก็ลงท้ายด้วยหมายเลข943ครับที่เป็นยอดของเมื่อวานนะครับใช่เป็นยอดของเมื่อวานครับไม่ทราบว่าตอนนี้มีสอบถามเพิ่มเติมได้หรือไม่ครับผมคือผมอยากทราบว่าชื่อของที่เขาโอนมาน่ะชื่ออะไรครับอ๋อถ้าเป็นตัวชื่อครับผมอย่างที่เรียนแจ้งไปตอนนี้ธนาคารจะตรวจสอบชื่อของเจ้าของบัญชีไม่ได้เพราะว่าตอนนี้คือฝ่ายงานเขาตรวจสอบได้แค่เลขบัญชีบางส่วนเท่านั้นนะครับผมพอดีผมไปค้นดูในแอปแล้วมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับพี่คือมันหาได้แค่เป็นสเตทเมนต์ในแอปใช่ในแอปทีมีท่านมันจะบอกแค่ว่ายอดเงินโอนมาจากช่องทางไหนเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้บอกชื่อหรือว่าเลขบัญชีของผู้โอนนะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้ทางธนาคารที่ call center ส่งเรื่องตรวจสอบไปฝ่ายงานก็เป็นการตรวจสอบได้เพียงเบื้องต้นนะครับว่าโอนมาจากเลขบัญชีกสิกรที่ขึ้นต้นด้วยเลข767แล้วก็ลงท้ายด้วย943นะครับผมพี่ครับขออนุญาตนะครับถ้าเกิดผมมันตึกเสียงไว้นี่จะมีปัญหาอะไรก็ต้องแปลว่าผมต้องนำอย่างไปชี้แจงอะไรแบบนี้นะครับไม่มีปัญหาครับผมคือออกสามารถออกโซเชียลได้ใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าครับผมไม่ได้มีปัญหากับธนาคารนะครับผมเราก็ไม่ได้ไปละเมิดทางธนาคารใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนี้ครับครับโอเคงั้นขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอบถามต่อไปก็คือจะเอาไปประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะกว้างหน่อยใช่ครับผมแต่ว่าก็คือที่ผมเรียนแจ้งเลขบัญชี3ตัวหน้ามันก็ระบุได้ว่าเป็นของกสิกรที่เขาเปิดไว้ที่สาขาใดนะครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับผมใช้บริการ KGB Contact Center สวัสดีครับครับสวัสดีครับนะผมจากที่ได้ฟังไปเมื่อกี้นะผมเป็นบทความที่ผมได้สนทนากับพนักงานนะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับที่มีบัญชีกสิกรนะผมที่อุดหนุนอาหารของพร้อมทรัพย์เมื่อวานนะครับท่านก็ช่วยเช็คบัญชีท่านด้วยนะผมว่าใช่หรือเปล่าบัญชีของกสิกรนะครับที่โอนเข้ามา5,000 บาทนะครับ3 ตัวแรกก็ดูโอนมาจากบัญชีขึ้นต้นหมายเลข767ครับเป็นบัญชีกสิกรนะผมขึ้นต้นด้วยหมายเลข767นะครับผม767แล้วก็ลงท้ายด้วยหมายเลข943นะผมขึ้นต้นด้วยหมายเลข767ลงท้ายด้วยหมายเลข943นะผมธนาคารกสิกรนะครับผมถ้าท่านไหน ไม่มั่นใจนะผมว่าโอนเกินโอนอะไรเปล่าปวดเช็คนะผมปวดเช็คบัญชีของท่านด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะผมจำนวน 5,000 คะแนนนี่มันไม่ใช่น้อยๆ นะผมเดี๋ยวท่านโอนผิดโอนอะไรมาเพราะว่าเราก็เข้าใจนะว่ายุคนี้ในเงินทองหายากนะผมหายากถึงเราจะลำบากยังไงแต่เราก็จะไม่มีทางที่หยิบแบบว่าจะไปถือวิสาสะนำเงินส่วนที่มันไม่ใช่ของเรามาใช้จ่ายนะผมเราจะไม่ทำอย่างนั้นคือผมได้ยืนกรานตลอดว่า
ช่องของพร้อมทรัพย์นี่ผมจะทําให้มันเป็นบรรทัดฐานของช่องเลยก็คือว่ามันต้องโปร่งใสนะผมมีอะไรมันต้องชี้แจงได้แล้วก็รู้ที่มาที่ไปนะว่ามันมายังไงในเรื่องของคะแนนที่แม่เอฟซีได้เมตตาช่วยซื้ออาหารซื้อผลไม้ออนไลน์นะผมยังไงถ้าท่านตรวจเช็คแล้วว่ามันเป็นของท่านเนี่ยก็คือสามารถทักมาที่ไอดีไลน์ภายพร้อมทรัพย์ได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้นะผมก็คือว่าสามารถทักเข้ามาพูดคุยแล้วก็ส่งสลิปหลักฐานมาแล้วผมจะทําการโอนเงินกลับไปคืนให้นะผมทุกบาททุกสตางค์นะครับยังไงช่วยตรวจสอบด้วยนะครับผมเพราะว่ามันสำคัญนะเรื่องนี้มันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่มีเมตตาต่อน้องพร้อมทรัพย์แล้วก็ครอบครัวของพ่อควานนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นการมาบอกกล่าวชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของช่องเราก็คือเพื่อความสบายใจของช่องเรานะครับผมแล้วก็ความสบายใจของแม่เอฟซีด้วยนะครับผมเราจะไม่มีความลับอะไรต่อกันนะครับก็คือมีอะไรมาต้องโปร่งใสคือชี้แจงได้นะครับผมสำหรับพวกผมเองก็ตั้งมาตรฐานไว้แบบนี้ไปแล้วนะครับผมผมสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสมาชี้แจงไว้ประมาณเท่านี้นะผมเดี๋ยวมีอะไรผมจะอัปเดตเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะผมถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับจะอัปเดตเป็นคลิปต่อไปนะผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ